สวัสดีค่ะพบกับแอดจิจี้นะคะวันนี้จิจี้มีอนิเมะย้อนยุคมาฝากเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านายน้อยจอมโกยเ้าสู่เส้นทางแห่งวีรบุรุษเรื่องราวของนายน้อยผู้สืบทอดแสนขี้ขาดแล้วก็ชีวิตแสนพลิกผันเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลัง เรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเ,นเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe, s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินและทีมงานด้วยนะคะอ๋อๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจุบจ๊บๆเปิดต,ตอนที่4มาแล้วภาพก็ตัดมาที่เกียวโตในตอนนี้จกักรพรรดิองค์ใหม่ได้ขึ้นครองราดหลังจากที่เขาเนี่ยทำการกระโดดและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกกระก็แต่งตั้งจกักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นปกครองเขาก็คืออดีจตจักรพรรดินั่นเองแล้วในครั้งนี้ ก็มีการเตรียมงานนะคะโดยจักรพรรดิองค์ใหม่ได้มอบชื่อเพื่อเป็นรางวัลให้กับอาชีคงางะทาคาอุจิซึ่งทาคาอุจิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเจ้านีเนี่ยก็รับชื่อมานะคะแล้วก็สแสดงสีหน้ายิ้มแย้มเลยเพราะโฉมหน้าของทาคาอุจิเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่มีหน้าตาที่หล่อเหลาและแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้ปฏิเสธยศถาบรรดาศักดิ์ในการทํางานในฝ่ายบุญเพราะตัวเขาเนี่ยเป็นนักลบในฝ่ายบูและแถมยังบอกด้วยว่าให้มอบตําแหน่งฝ่ายบุ ให้กับข้าทาสบริวารที่อยู่ด้านหลังเขาแทนแน่นอนว่าเจ้าพวกข้าทาบริวารที่อยู่ด้านหลังของทาคาอุจิเนี่ยเจ้าพวกนั้นก็มีสีหน้าที่ละโมบโลกมากแต่ทว่าพวกข้าราชสำนักเนี่ยก็ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของทาคาอุจินะคะกลับเป็นตรงกันข้ามเจ้าพวกเนี่ยแสดงความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างมากแถมชื่อเสียงของทาคาอุจิเนี่ยก็ดังไปทั้งเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นคุณนางหรือสนมนางในต่างๆเนี่ยก็ต่างชื่นชอบทาคาอุจิแล้วพา ภาพก็ตัดมาที่ที่พำนับของคาคาจินะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเขาจะอยู่กับค่ารับใช้และแน่นอนว่าค่ารับใช้ที่สนิทเนี่ยก็ได้บอกว่ารอยยิ้มของทาคาจิเนี่ยห่างไกลจากความเป็นมนุษย์มาเขาทุกทีแล้วซึ่งแน่นอนว่าทาคาวจิเนี่ยก็ได้หันกลับมามองและหน้าตาของเขาเนี่ยก็มีสีหน้าที่น่ากลัวเอามากมากเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ส่วนแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีการล่าสัตว์เกิดขึ้นและแน่นอนว่า เจ้าสว์โชคร้ายนั้นก็คือเจ้าหมูป่าตัวหนึง่งและผู้ล่านั้นก็คือทาคาอุจิดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมอบหมายหน้าที่การดูแลเมืองชินานโนเนี่ยให้บุคคลคนหนึง่งและคนนั้นก็คือซาดาเนะโอกาซาวะแล้วเจ้าซาดาเมะเนี่ยก็เคยเป็นข้ารับใช้ของตระกูลโฮโจแต่ทว่ามันก็ร่วมกบฏกับทาคาอุจิกลับกลายเป็นว่ามันเนี่ยกลายเป็นขุนพลที่เก่งกาจคนหนึ่งของทาคาอุจิเลยด้วยซ้ําและในตอนนี้ทาคาอุจิเนี่ยก็ ซาด,ดามูเนไปปกครองดูแลชินาโนซึ่งแน่นอนว่าเมืองชินาโนเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าสุวะนั่นเองดูเหมือนว่าทาคาอจิเนี่ยจะรับรู้ได้ว่าตระกูลสุวะยังคงพักดีกับตระกูลโฮโจเสมอมาและแน่นอนว่าเขาก็เดาไว้ว่าต้องมีคนในตระกูลโฮโจนเนี่ยหลบหนีไปแอบซ่อนที่ศาลเจ้าสุวะอย่างแน่นอนจึงทําการส่งเจ้าซาดามูเนเนี่ยเพื่อไปค้นหาแล้วก็สังหารซะแล้วเจ้าซาดามูเนเนี่ยก็มีความ ความสามารถพิเศษนะคะเจ้านีเนี่ยมีดวงตาที่สามารถมองเห็นได้ไกลเรียกได้ว่าดวงตาเห็นได้พันลี้เลยมันเนี่ยสามารถมองเห็บตัวเล็กๆได้และสามารถแยกเพศได้อีกต่างหากเจ้าซาดามุเนะเนี่ยรับปากว่าจะหาคนที่หนีไปแอบในสารเจ้าสุวะให้พบและก็จะกำจัดทิ้งให้ซะและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ขอตัวจากไปแล้วภาพก็ตัดมาที่สารเจ้าสุวะและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็กำลังยืนลุ้น กับนายน้อยอยู่นะคะเพราะเขาเนี่ยกำลังฝึกฟันดาบและแน่นอนว่าการฟันดาบเนี่ยไม่ใช่ทางของนายน้อยเลยเพราะเขาเนี่ยไม่สามารถฟันฟังให้ขาดได้โคจิโร่เนี่ยถึงกับบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยที่เห็นคนฟันฟังไม่ขาดแต่ถ้าว่าโยริชิเงะก็ได้อธิบายว่าร่างกายของนายน้อยเนี่ยมันเหมาะกับการหนีพื้นฐานของการฟันดาบเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าว่าการหนีเนี่ยต้องอาศัยความผิวไหวเพราะฉะนั้นถ้าฝึกดาบไปนาน สกิลการหนีของนายน้อยเนี่ยก็จะดอบลงเพราะฉะนั้นการฝึกฟันดาบอาจจะไม่ใช่ทางของนายน้อยก็ได้และหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ร่วมกันตัดสินใจนะคะเปลี่ยนการฝึกแล้วก็เปลี่ยนเป็นการยิงธนูแทนและแน่นอนว่าการยิงธนูเนี่ยนายน้อยกับทําได้ดีซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเขาเนี่ยฝึกธนูพอสมควรเลยพอทันพอเนี่ยชอบไปเขายิงธนูและที่สําคัญเมื่อก่อนเนี่ยตระกูลโฮโจก็แข่งขันยิงธนูบ่อยๆแล้วก็ดูเหมือนว่าโยริชิเงะเนี่ยจะคิดอะไร ออกนะคะและเขาก็สนับสนุนให้นายน้อยเนี่ยเอาดีทางด้านยิงธนูแทนเพราะอย่างน้อยนายน้อยเนี่ยต้องมีจุดขายสักอย่างนึงถ้าให้ไปฟันดาบแล้วก็หนีเนี่ยผงเอาไม่รอดแน่นอนกองทัพเนี่ยก็คงต้องย่อยยับแน่เรียกได้ว่าหาจุดขายสักจุดหนึ่งแต่ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดหนักอยู่เรื่องหนึ่งว่าจะาหาอาจารย์สอนวิธีนอกเลธิ์แบบนั้นที่ไหนกันและในขณะที่โยริชิเงะกำลังคิดหนักนะคะจู่ๆก็มีคนในศาลเจ้าเนี่ยมาแจ้งว่าตอนนี้เจ้าส ดาบุเนะเนี่ยกำลังเดินทางมาและแน่นอนว่านายน้อยน่ยก็งงไปเลยว่าเจ้าดามุเนะเนี่ยคือใครทําไมทุกคนต้องแตกตื่นแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ถามว่านายน้อยเนี่ยไม่รู้จักเจ้าดามุเนะงั้นหรอซึ่งนายน้อยก็ได้บอกว่าสงสัยเจ้าเนี่ยคงจะไม่สําคัญมากที่ไม่สามารถเข้าออกที่ที่เขาอยู่ได้แสดงว่าตําแหน่งไม่สูงพอโยริชิเงะก็ได้อธิบายว่าเจ้าสดามุเนะเนี่ยเป็นคนที่ยิงธนูเก่งมากเลยสายตาของมันเนี่ยมองได้ไกลและประสาทส ผัดเนี่ยก็ไวมากเลยเรียกได้ว่ามันเนี่ยเป็นตัวอันตรายแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมาที่นี่เพราะอะไรเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจึงตัดสินใจให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปแอบที่กระท่อมและหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ไปยืนรับหน้าเจ้าสดามุเนที่หน้าศาลเจ้านะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่หน้าศาลเจ้าในตอนนี้โยริชิเงะแล้วก็คนในศาลเจ้าเนี่ยได้มายืนต้อนรับเจ้าสดามุเนแล้วเจ้าสดามุเนเนี่ยก็เดินทางมาพร้อมกับทหารของมันและเมื่อมาถึงมันก็ทํากลางเลยแถมย ังบอกอีกด้วยว่าในตอนนี้จัก,กรพรรดิเนี่ยด้มอบอํานาจหน้าที่ให้มันเนี่ยดูแลชินาโนและในเมื่อสารเจ้าซุะอยู่ในชินาโนเพราะฉะนั้นคนในสารเจ้าซุะเนี่ยต้องฟังคําสั่งมันและในตอนนี้มันเนี่ยก็มีตําแหน่งแล้วด้วยซึ่งหน้าตาของมันตอนนี้เนี่ยไม่รู้แอดจีจี้จะอธิบายว่ายังไงดีเพราะนอกจากตาเหลือกแล้วก็ไม่มีอะไรที่ดูดีเลยรวมถึงอ,อาการตาเหลือกนั้นด้วยแล้วคนในสารเจ้าของตระกูลสุะนะคะก็โมโหเป็นอย่าง มากเลยที่มันแสดงท่าทีที่ไม่ให้เกียรติกับยูริชิเงะผู้เป็นนักปวดูงสุดของศาลเจ้าเขาเนี่ยพยายามต่อว่าแต่ทว่ามันก็ไม่ได้สนใจนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีตําแหน่งแล้วแล้วเจ้าซาดามูเนะเนี่ยก,กางไม่หยุดนะคะแต่ทว่ามันเนี่ยก็มีเรื่องสําคัญที่ต้องทําซึ่งมันก็ได้บอกทุกคนในณนที่นี้ว่าเป้าหมายในวันนี้ของมันเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึง่งนั่นก็คือให้คนในศาลเจ้าซุวะเนี่ยส่งคนที่หลบหนีมาแอบที่นี่ให้กับมันซะ ไม่อย่างนั้นก็อย่าหาว่ามันเนี่ยใจร้ายกับคนที่ตระกูลสุวะก็แล้วกันพอเห็นว่าเป็นสารเจ้าที่คนเคารพนับถือมันเนี่ยก็ยังถือว่าให้เกียรติที่นี่อยู่นั่นเองแล้วทุกคนในที่นี้เนี่ยถึงกับเกรงไปมากๆเลยแต่ก็ยังคงรักษาอาการรวมถึงเด็กๆทั้ง4คนที่แอบมองอยู่ในกระท่อมนั่นเองและหลังจากนั้นเจอสดามูเนะเนี่ยก็ได้ใช้สกิลตาทะลุนของตัวเองมองไปรอบๆแล้วมันเนี่ยก็พบว่าบริเวณรอบๆเนี่ยม มีคนแอบอยู่และสายตาของเจ้าสดามุเนี่นก็มองไกลถึงกระท่อมที่เด็กๆแอบอยู่อีกด้วยแต่ถ้าว่าโยริชิเง่ก็ได้ปฏิเสธออกไปนะคะว่าที่แห่งนี้นี่ไม่มีคนหลบซ่อนอยู่แล้วก็ไม่สามารถจะมอบคนที่ไม่ได้ดูแลให้กับเจ้าสดามุเนะอีกด้วยแล้วก็อีตาลุงตาทะลุนเนก็ไม่ได้ดื้อดึงนะคะมันนี่ตั้งใจจะล่าถอยกลับไปแต่ถ้าว่าทับกลับไปอย่างนี้มันก็คงจะเสียหน้ามันก็เลยบอกโยริชิเงะว่ามันมาที่นี่ ต้องการหูกวางกลับไปถวายจัก,กรพรรดิแล้วเมื่อพูดจบนะคะมันก็ได้หยิบธนูยิงไปที่มิกโกคนนึงดูเหมือนว่าหูของเธอเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บและในตอนที่มันยิงธนูเนี่ยนายน้อยที่มองอยู่ไกลๆนายน้อยเนี่ยก็ได้ตกตะลึงไปชั่วขณะและหลังจากที่เจ้าสดาวุนเนี่ยจากไปทุกคนเนี่ยก็เครียดเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาในตอนกลางคืนดูเหมือนว่าในตอนนี้เด็กๆรวมถึงโยริชิเนี่ย,ยกำลังปรึกษากันนะคะว่าจะทํายังไงดี ซึ่งเมื่อโยริชิเงะเนี่ยถามความเห็นจากนายน้อยเขาก็ได้บอกว่าโยริชิเงะเนี่ยเป็นนักรบที่ทําตัวถ่อยเร็วซ้ำแต่ถ้ว่าการยิงธนูของเขาคนนั้นช่างสวยงามมากจริงๆและในตอนนั้นเองโยริชิเงะเนี่ยก็คิดอะไรออกดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหาอาจารย์นอกรีดให้กับนายน้อยได้แล้วนะคะและอาจารย์คนนั้นก็คือเจ้ซาามุเนะคนนั้นนั่นเองซึ่งในตอนนี้เด็กๆก็อึ้งไปเลยนะคะเด็กๆอึง้งนายน้อยอึง รวมถึงแอดจิจิก็อึ้งไปด้วยค่ะโยริชิเงะจึงอธิบายด้วยว่าเจ้าสดามุเนะเนี่ยมาที่นี่ก็เพื่อล่านายน้อยแต่มันก็มีข้อดีอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือดวงตาที่สามารถมองเห็นได้ไกลและยังมีประสาทสัมผัสที่ไวเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการที่เจ้าสดามุเนะเนี่ยเป็นอาจารย์ฝึกซึ่งโยริชิเงะก็หมายถึงว่าในขณะที่ไฮนายน้อยเนี่ยลักจําการเรียนรู้การยิงธนูของเจ้าสดามุเนะพร้อมกับการหลบหนีและซ่อนตัว จากสายตาของมันนี่ก็เท่ากับว่าเป็นทั้งการเรียนและการหนีไปในตัวเท่านี้ก็จะหมดภาระในการหาครูที่ฝึกสอนให้กับนายน้อยจนหมดสิน้นและโยริชิเงะเนี่ยก็มั่นใจด้วยว่าการฝึกสอนแบบนี้เป็นอะไรที่นายน้อยชอบเพราะว่าถ้านายน้อยพลาดแม้เพียงครั้งเดียวลูกธนูนั้นก็จะเจาะที่หัวใจหรือแม้กระทั่งหัวของนายน้อยนั่นก็หมายถึงว่าพลาดก็ตายและแน่นอนว่าโยริชิเนะเนี่ยอ่านนายน้อยขาะ ะะเพราะสีหน้าของเขาเนี่ยแสดงออกว่าชอบมากๆเลยแล้วภาพก็ตัดมาในวันจัดงานอินุโอโมโนดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยสภาพในงานจะมีคนมากมายเข้าข้างมานะคะแล้วก็คึกคักสุดๆไปเลยรวมถึงโยริชิเงะแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยในขณะที่โคจิโร่เนี่ยกำลังเดินบนงึมงิไปดูเหมือนว่ามีคนเนี่ยขี่ม้าผ่านมาแล้วเมื่อเขาหันไปมองเนี่ยโคจิโร่เนี่ยถึงก็ตกใจเลยแล้วภา กระตัดมาที่นายน้อยนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเขากําลังเตรียมตัวอยู่โดยมีน้องชิซุกุเนี่ยช่วยแต่ทว่าเธอเนี่ก็เลเลอเรียกชื่อนายน้อยออกมาแล้วก็แสดงท่าทีที่ยกย่องออกมากๆด้วยยริชิงเงะเนี่ยจึงเตือนน้องชิซุกุว่าตอนนี้เนี่ยน้องชิซุกุเนี่ยต้องเปลี่ยนสรพนามแล้วนะแล้วก็ต้องเรียกชื่อปอมด้วยแต่ทว่าน้องชิซุกุดูอายนะคะเพราะจากเรียกนายน้อยเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเรียกว่าท่านพี่แทนน้องเนี่ยออกอาการเขินสุดๆไปเลยเมื่อเก็บท่าที ไม่อยู่น้องจึงวิ่งหนีไปที่น้องอายาโกแทนและในตอนนั้นเองโคจิโร่เนี่ยก็วิ่งมาลายงานกับนายน้อยแล้วก็โยริชิเงะว่าในตอนนี้เจ้าซาดามุเนะเนี่ยได้บุกมาที่งานแห่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนในสันจ้าตุกุลซูวะเนี่ยก็เกิดอาการฉุนเฉียวไปเลยก็นะแขกไม่ได้รับเชิญแล้วเนาะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็แสดงออกเลยนะคะว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันในงานครั้งนี้แถมมาเนี่ยยังทา้าทายโยริชิเงะเริ่มถึง คนในศาลเจ้าตระกูลสุวะอีกด้วยว่าถ้ามันชนะครั้งนี้เนี่ยทุกคนในศาลเจ้าตระกูลสุวะเนี่ยต้องยอมให้มันตรวจค้นศาลเจ้าหาคนที่หลบหนีมาแอบที่นี่โดยที่ห้ามขัดขวางในตอนนั้นเองในน้อยกับโยริชิเงะเนี่ยก็ทําหน้าไม่ถูกนะคะแต่โยริชิเงะเนี่ยก็ได้บอกให้เด็กๆทุกคนเนี่ยใจเย็นแล้วก็ให้ดูต่อไปว่าเขาเนี่ยจะตัดสินใจยังไงระหว่างโยริชิเงะกับเจ้าซามดามุเนะคนนั้นแล้วหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ออกไปประจันหน้า กับสดามมเนะนะคะแถมยังรับคำท้าของเจ้าอีกด้วยแต่อย่างนั้นโยริเชเงะเนี่ยก็ยังบอกทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าแต่ถ้าฝ่ายของศาลเจ้าตระกูลสุวะเนี่ยชนะก็ขอให้สดามุเนะเนี่ยอย่ามาใช้อำนาจบาดใหญ่ในพื้นที่ของตระกูลสุวะก็แล้วกันแล้วเจ้าสดามมเนะเนี่ยก็มีท่าทีที่ดีใจนะคะเพราะคิดว่าโยริเชเงะเนี่ยตกหลุมพังของมันแต่จริงๆแล้วต่างคนต่างต,างตกหลุมพงังหรือเปล่านะและหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้บอก บอกว่าคนที่จะส่งออกไปเพื่อที่จะแข่งขันนั่นก็คือเด็กรับใช้คนนี้นั่นเองซึ่งนายก็คือนายน้อยนะคะและโยริชิเงะเนี่ยก็ได้แนะนําตัวว่านี่คือเด็กรับใช้ชื่อโซโจมารุซึ่งแน่นอนว่าโซโจมารุเนี่ยก็เก่งกพอควรเลยไม่อ่อนแอเหมือนมิโกโกที่ถูกท่านยิงหรอกนะและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งตัวนะคะหน้าตานี่คือแตกตื่นสุดๆไปเลยเด็กๆทุกคนเนี่ยก็แสดงอาการหวาดกลัวด้วยเพราะเป็นห่วงว่า ถ้าในน้อยกลัวมากๆเนี่ยจะเกิดอาการเพ่นหนีไปแบบเรียกได้ว่าไปไม่กลับเลยแล้วโยริชิเนะเนี่ยก็ได้บอกอีกด้วยว่าก็มีกติกาใหม่เพื่อความตื่นเต้นให้เพิ่มอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือให้สามารถยิงฝ่ายตรงข้ามได้ตามจุดต่างๆเหมือนที่ยิงเจ้าพวกสุนัขนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้หรือจะเรียกได้ว่าครั้งนี้เนี่ยคือการต่อสู้แบบตัวต่อตัวนั่นเองหลังจากนั้นเด็กๆเนี่ยก็ได้แยก โยริชิเนะเนี่ยมาต่อว่าอย่างรุนแรงเลยเพราะเขาเนี่ยห่วงความปลอดภัยของนายน้อยแต่ทว่าโยริชิเงะกับมั่นใจว่านายน้อยเนี่ยจะสามารถเปิดประตูการเติบโตขึ้นได้ใหม่โดยจากการดวลกับซาดามุเนะคนนั้นและในที่สุดนายน้อยเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะออกไปต่อสู้กับซาดามุเนะนะคะโดยการแข่งขันครั้งนี้และภาพก็ตัดมาที่เด็กๆทั้ง3าคนในตอนนี้โคจิโรกอายโกเนี่ยก็เป็นห่วงนายน้อยเป็นอย่างมากเลยแต่ชิซุกุเนี่ยเธอก็ได้บอกว่า ว่าเธอเนี่ยมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปนายน้อยเนี่ยจะไม่หันหลังหนีจากภัยอันตรายหรือจากการตัดสินใจที่สําคัญเด็ดขาดเพราะในตอนนี้น้องเนี่ยมองเห็นอนาคตนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่นายน้อยกับโยริชิเงะดูเหมือนว่าตลอดทางที่นายน้อยขี่ม้าเนี่ยโยริชิเงะจะกระซิบกระซากอะไรกับนายน้อยบางอย่างซึ่งดูจากหน้างเขาเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่เจ้าเลวมากๆเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่สนามการแข่งขันในตอนนี้เจ้าสดามุเนะกับนายน้อยเนี่ยก็ได้ขี่ม้าเ้า สนสามซึ่งมันเนี่ยก็พยายามข่มขันในน้อยสุดๆเลยนะคะและในที่สุดการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามยิงธนูใส่กันเจ้าสดามมเนะเนี่ยก็ยิงใส่านน้อยซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยสามารถหลบได้และเมื่อใยน้อยยิงสวนกลับไปเนี่ยมันก็หลบได้ด้วยเช่นกันซึ่งนอกจากฝีมือการยิงธนูแล้วการทรงตัวบนม้าทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยนะคะและในขณะที่นานน้อยกํลาลังแข่งขันเนี่ยเสียงของโยริชิงเงะเนี่ยก็ดังเข้ามาใน หเขาได้บอกกลยุทธ์ในการแข่งขันกับซาดามูเนะให้กับนายน้อยฟังก็ตอนเดินเข้าสนามนั่นแหละค่ะโดยใจความสําคัญนั้นก็คือเจ้าซาดามูเนะเนี่ยมีสายตาที่ว่องไวประสาทสัมผัสหรือการตัดสินใจเนี่ยก็เฉียบไวไม่แพ้สายตาเลยเพราะฉะนั้นมันเนี่ยจะจดจ่อการยิงธนูเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นอาศัยจังหวะที่นายน้อยเนี่ยทำแต้มโดยการยิงน้องหมาซึ่งในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็พยายามประกบน้องหมาตัวหนึ่งเจ่งมันเนี่ยเป็นหมาสีแดงโยริชิงเงะได้บอก ว่าเจ้าหมาสีแดงเนี่ยเป็นสุนัขรับแขกและแน่นอนว่าเจ้าหมาสีแดงเนี่ยมันก็รู้ตัวนะคะว่ามันต้องวิ่งไปให้ใครยิงซึ่งมันเนี่ยก็พยายามมองกดดันพี่ทนายน้อยว่ายิงฉันให้ถูกสิเจ้าโง่ถ้ายิงฉันไม่ถูกเนี่ยฉันก็อดกินเนื้อแล้วธนูลูกแรกนะคะก็ยิงไม่โดนซึ่งมันเนี่ยก็มองแรงมันอย่างมากเลยแต่ทว่านายน้อยเนี่ยก็ไม่ละความพยายามนะคะและในที่สุดนายน้อยเนี่ยก็ยิงโดนตัวมันได้สีแต้มดูเหมือนว่ามันจะหมดหน้าที่แล้วมันเนี่ย ก็ได้วิ่งหน,นีออกไปและในที่สุดเจ้าซาดาม,มูเนะคนนั้นเนี่ยก็พยายามยิงนายน้อยจนกระทั่งธนูจาก5ดอกเนี่ยเหลือเพียงดอกเดียวซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนของโยริชิเนะนะคะเพราะว่าธนูหนึ่งดอกเนี่ยจะยิงไปที่คนก็แสนจะยากถ้าพุ่งเป้าไปที่หมาก็จะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ในายน้อยเนี่ยสามารถยิงธนูไปได้ที่เขาและนี่ก็จะเป็นจุดอ่อนของซาดาม,มูเนะและก็เป็นจุดตัดสินว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าว่ามันก็ไม่เป็นอย่าง ที่โยริชชเง่คาดคิดนะคะเ,ะเจ้าซาดามูเนะเนี่ยพุ่งเป้าไปที่นายน้อยเลยเจ้าน่เนี่ยขี่ม้าประกบไปในจุดที่อับสายตานั่นก็คือด้านหลังของมา้าซึ่งมันก็ไม่ซ้ายไปหรือขวาไปนั่นเองซึ่งทําให้สายตาของคนที่ขี่ม้าด้านหน้าเนี่ยมองไม่เห็นและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ถูกเจ้าธนูของซาดามูเนะเนี่ยยิงไปที่หัวแต่ทว่าดอกธนูที่ยิงในการแข่งขันเนี่ยถูกห่อหุ้มอย่างดีนะคะแต่ทว่ามันก็ยังแข็งมากมันทําให้นาย น้อยเนี่ยหัวแตกไปเลยและในตอนนี้เจ้าซาดามุเน่เนี่ยก็ได้ห้าแต้มกับการที่ยิงเข้าหัวนายน้อยนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่นายน้อยในตอนนี้เขาเนี่ยได้เอามือกลุมไปที่หัวแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยหัวแตกและในตอนนี้ความกลัวของเขาเนี่ยก็มาถึงขีดสุดเลือดก็ออกตาก็ลายแต่ถ้าว่าเมื่อโฟกัสไปที่หน้านายน้อยดีๆตอนนี้เนี่ยเขามีสีหน้าที่ดีใจเป็นอย่างมากเลยแบบนี้มันสนุกสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดจบ บตอนที่สี่